าสนอกพงศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2561เป็นข่าวมาเกลียวกล่าวเลยนะคะกับ Facebook ของคุณสุนทรอุทัยธรรมค่ะเขาได้โพสต์ภาพของข้อความว่าสมเด็จพระราชินีนาถเบสเคมิกิสาพระพันปีหลวงแห่งราชอาณาจักรโตโรของประเทศอูกันดาทรงขุดดินเป็นปฐมฤกษ์ณสำนักสงฆ์แห่งอูกันดาเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยพุทธนานาชาติแห่งใหม่ขึ้นบนอนุทวีปแอฟริกาภายใต้การนำของพระธรรมรักขิตหรือสตีเวนคาบอโกซาโดยทั้งนี้ค่ะก็เกิดขึ้นจากชื่อเสียงของพระพุทธรักขิตะชาวยูกันดาซึ่งเป็นพระสงฆ์เถรวาทรูปแรกค่ะที่นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทวีปแอฟริกาและเป็นที่ทราบของชาวไทยพุทธบ้างในระดับหนึ่งและที่ทราบมากขึ้นก็คือเมื่อได้ออกหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติเรื่องบัวบานที่อยู่กันดาที่เขียนคำนิยมโดยพระมหาวุฒิชัยหรือววชิรเมธีค่ะพระนักเทศนักเขียนชื่อดังแห่งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายด้วยชื่อเสียงดังกล่าวนี้ค่ะพระพุทธรักขิตะจึงได้รับเชิญไปบรรยายในเวทีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสันติภาพอยู่เป็นระยะรวมถึงล่าสุดค่ะก็ได้รับนิมนต์ไปบรรยายเสนอบทความในการประชุมนานาชาติณเมืองมันทะเลประเทศเมียนมาในหัวข้อที่ชื่อว่า The World Peace Buddhist Conference หรือพระพุทธศาสนากับสันติภาพโลกนั่นเองที่สถาบันวิชาการศรีตะกูระหว่างวันที่22ถึง26มกราคมเมื่อปี59ค่ะที่ผ่านมาภายใต้การนำของพระสยาดอจีอชิญญานิสสะซึ่งในครั้งนั้นค่ะก็มีนักสันติภาพจากหลากหลายศาสนาทั่วโลกกว่า 1,000 รูปได้เข้าร่วมแล้วก็เสนอบทความรวมถึงพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้วยก็ได้เดินทางไปปาฐกถาพิเศษและพระมหาหันสาธรรมมหาโสซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีค่ะก็ได้นำคณาจารย์แล้วก็นิสิตปริญญาโทสาขาสันติศึกษามจร.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นผู้นำเสนอประสบการณ์จากการทำงานด้านสันติภาพในประเด็นหมู่บ้านสันติภาพต่อที่ประชุมด้วยจากเวทีสันติภาพที่ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะพระมหาหันสาก็เลยได้นิมนต์พระพุทธรักขิตะเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายประสบการณ์การสร้างสันติภาพเรื่องถอดบทเรียนการสร้างสันติภาพในทวีปแอฟริกาใต้กรณีศึกษาประเทศยูกันดาให้กับนิสิตปริญญาโทและก็บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ารับฟังค่ะซึ่งในครั้งนั้นพระพุทธรักขิตะก็ได้ระบุว่าได้เดินทางมาบรรยายที่มจร.เนี้ยเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ได้นำเสนอวิดีโอสั้นๆเป็นเรื่องราวเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะซึ่งสันติภาพนั้นมี3ระดับค่ะคือ 1. สันติภาพทั่วไป 2. สันติภาพภาวนาและ 3. ผลจากการปฏิบัติซึ่งสันติภาพนั้นแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือสันติภายในและสันติภายนอกปัจจุบันนี้ค่ะก็ได้สร้างเพียงสันติภาพภายนอกซึ่งจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปให้ถึงสันติภาพภายในโดยผ่านการปฏิบัติภาวนาซึ่งแนวทางการพัฒนาเพื่อไปสู่สันติภาพก็มี3ระดับค่ะคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนั่นเองโดยท่านได้กล่าวว่าคำว่าสันติภาพในมุมมองของผมคืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถึงแม้เราจะไม่มีสงครามแล้วแต่ความรู้สึกเกี่ยวกับสงครามยังมีอยู่เพราะเราเคยเป็นเหยื่อของสงครามซึ่งที่ประเทศยูกันดามีพระสันติภาพเหมือนประเทศไทยมีพระแก้วมรกตโดยอาตมาเป็นพระรูปแรกที่ไปสร้างวัดที่ประเทศยูกันดาซึ่งก็เป็นสิ่งแปลกเพราะเป็นสิ่งที่ชาวยูกันดาไม่เคยรู้จักมาก่อนพระพุทธรักขิตะกล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะคำถามก็คือแล้วจะใช้อะไรในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำตอบก็คือใช้ความเมตตากรุณาทำให้ชาวบ้านเห็นเช่นให้ทานแจกอาหารด้วยการแบ่งปันโดยเอาธรรมะเนี่ยละค่ะไปทำที่ประเทศยูกันดานั้นขาดแคลนน้ำจึงช่วยเรื่องน้ำให้ทานเรื่องน้ำสะอาดให้กับชาวยูกันดาซึ่งก็เป็นวิธีการสงเคราะห์หรือสังฆทุระและที่ยูกันดานั้นก็มีปัญหาด้านการศึกษาค่ะจึงเริ่มด้วยการสอนภาษาอังกฤษปลูกฝังการศึกษาแล้วก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปด้วยพระพุทธรักขิตะกล่าวว่าจึงอยากขอความร่วมมือกับทางมจร.ค่ะ
ในการเปิดโรงเรียนและส่งครูไปช่วยเพราะครูตัวจริงต้องไปสอนในสถานที่ที่เขาไม่รู้ให้เขารู้สอนคนไม่รู้ให้ได้รู้เพราะการสอนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวเช่นกันนอกจากนี้ค่ะพระพุทธลักขิตะท่านกล่าวว่าเราควรจัดการความขัดแย้งภายในตัวเองก่อนซึ่งที่ผ่านมาอาตมานับถือมาทุกศาสนาทุกนิกายจึงมาค้นหาว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงจึงมีโอกาสได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน3เดือนจึงค้นพบความต้องการที่แท้จริงความจริงศาสนาพุทธก็มีหลายนิกายทั้งเถรวาทและมหายานแม้แต่การปฏิบัติของเถรวาทในการกำหนดท้องบ้างลมหายใจบ้างไม่รู้จะกำหนดที่ไหนกันแน่เพียงเท่านี้ก็ขัดแย้งในตัวเองแล้วจึงทำให้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ประเทศเมียนมาเพื่อสร้างสันติภายในพระชาวยูกันดากล่าวเอาไว้ค่ะถ้าจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ให้เปรียบเทียบกับตนเองอดีตเราปฏิบัติได้แค่ไหนตอนนี้เราได้แค่ไหนเพราะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็จะเกิดทิฏฐิมานะเราต้องมั่นใจและศรัทธาเท่านั้นมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นชาวพุทธและทำไมถึงเลือกมาเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเหตุก็เพราะว่าศาสนาอื่นที่ศึกษาไม่สามารถให้คำตอบของชีวิตได้แต่พระพุทธศาสนาสามารถตอบคำถามของชีวิตได้ศาสนาพุทธให้คำตอบที่ถูกต้องมากๆแต่ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงจะได้คำตอบนั้นพระพุทธลักขิตะกล่าวว่าอาตมาถือว่าเป็นแกะดำในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวนับถือศาสนาอื่นแต่อาตมาคนเดียวที่มานับถือศาสนาพุทธคนในครอบครัวรับประทานเนื้อแต่อาตมาฉันผักจึงเกิดความขัดแย้งในครอบครัวแม้แต่ลุงผู้ส่งให้ศึกษาอยากให้เป็นนักธุรกิจแต่มาวันหนึ่งอาตมานับถือพระพุทธศาสนาและบวชเป็นพระภิกษุจึงทำให้ลุงเกิดความผิดหวังเป็นอย่างมากถือว่ายังขัดแย้งเพราะยังไม่เข้าใจแต่มจร.ก็ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดีมากๆโดยเมื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกทำให้ลุงได้ร่วมเดินทางมาด้วยแล้วก็ได้รับพระพุทธรูปจากบุคคลสำคัญของประเทศไทยทำให้ลุงเกิดการยอมรับเป็นอย่างมากสันติภาพจะเกิดก็ต้องมี3ระดับค่ะคือความรักต่อกันต่อสู้กับตนเองร่วมมือกันด้วยความอดทนต่อกันเพราะความขัดแย้งในชุมชนซึ่งเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันที่ประเทศยูกันดาไม่เคยสัมผัสคุ้นเคยกับพระสงฆ์จึงเกิดความขัดแย้งทางสังคมอย่างหนึ่งเพราะไม่เคยรู้จักนักบวชแม้แต่เห็นชุดการแต่งกายก็มองว่าเป็นแฟชั่นสวยงามคิดว่าเป็นนายแบบถามถึงราคาชุดที่ใส่ก็เป็นความขัดแย้งจากความไม่รู้บางกลุ่มคิดว่าบ้าวิกลจริตเพราะแต่งกายไม่เหมือนคนอื่นจึงใช้วิธีกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอไม่เอาไปปรุงแต่งเป็นการสร้างพุทธสันติวิธีกำหนดว่าได้ยินก็ผ่านไปได้ยินอะไรก็ปล่อยสักแต่ว่าได้ยินแล้วมันก็ผ่านไปเป็นการสร้างสันติภายในพระชาวยูกันดากล่าวต่อไปว่าอยากให้พวกเราสร้างสันติภายในด้วยการนั่งสมาธิและแผ่เมตตาและแบ่งปันความขัดแย้งเกี่ยวกับสังคมการเมืองเราเคยมีความขัดแย้งแบบรุนแรงหรือไม่แต่เราต้องสามารถให้อภัยคนอื่นได้ซึ่งไม่ใช่ความอ่อนแออะไรเลยแต่คือความแข็งแกร่งของจิตใจเราต้องฝึกการให้อภัยคนที่จะถูกเยียวยาคนแรกคือตัวเราเองซึ่งพุทธศาสนาสอนเรื่องการเผยแผ่เมตตาความขัดแย้งทางศาสนาก็มีส่วนสำคัญซึ่งเราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพในห้องเรียนแต่พอเราไปเจอความขัดแย้งจริงๆจะท้าทายเรามากซึ่งบางอย่างเราต้องมีอุเบกขาพร้อมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับโลกธรรมให้มากๆส่วนความขัดแย้งทางด้านการเมืองพระสงฆ์ก็ควรที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่นั้นความจริงแล้วพระสงฆ์ไม่ควรไปเล่นการเมืองแต่ควรให้คำชี้แนะคำแนะนำเตือนสติมากกว่าลงไปเล่นเหมือนเล่นฟุตบอลต้องมีโค้ชพระเหมือนโค้ชให้ธรรมะให้ข้อคิดในการเล่นการเมืองการปกครองพระพุทธลักขิตะกล่าวสรุปว่าทุกความขัดแย้งแม้จะแค่เล็กๆย่อมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและกันจึงต้องฝึกปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างสันติภายในและเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็จะนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ